Kulala. Kai. Kai. ตื่นขึ้นมาก็ถามหาแฟนฉันนะอะไรจะรักกันป่านนั้นแล้วมันหนักอะไรใครไม่ทราบเธอหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาวิ่งวุ่นกันทั้งโรงพยาบาลเลยรู้ไหมก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีธุระสำคัญฉันก็ต้องไปให้ได้ฉันรู้ว่าเด็กไก่สำคัญสำหรับเธอแต่ไม่คิดว่ามันจะสำคัญขนาดเธอถอดสายน้ำเกลือแล้วก็ส่งสาไปหาเขาความรักของเธอมันยิ่งใหญ่จริงนะค่ะยิ่งใหญ่มากมากซะจนคนไม่มีหัวใจอย่างคุณไม่มีวันจินตนาการได้หรอกว่ามันมากขนาดไหนอะขอโทษค่ะขออนุญาตเช็ดตัวคนไข้ก่อนนะคะย่าเดี๋ยวเชิญรอด้านนอกก่อนค่ะชัวร์หรือยังครับเอาอะไรร้อนๆไหมเดี๋ยวไก่ไปชงให้ไม่ต้องแม่ไม่เป็นไรแล้วทำไมมานั่งทำงานที่นี่ล่ะคือไก่ต้องรีบส่งงานให้ลูกค้านะครับแต่ก็เป็นห่วงแม่ด้วยเห็นแม่ไม่สบายแบบนี้ไก่ไม่กล้าปล่อยให้แม่นอนคนเดียวเลยครับก็เลยต้องขนงานเข้ามาทำในนี้นะครับใครบอกว่าแม่ไม่สบายช่วงเหรอคุณปู่ครับไก่นอนเฝ้าหนูอยู่ที่โรงพยาบาลคุณปู่อุตส่าห์ไปบอกไก่ว่าแม่ไม่สบายไก่ก็เลยรีบกลับมาดูแม่นะครับกลับมากับคุณปู่เหรอเปล่าครับคุณปู่ดูหนูอยู่ที่โรงพยาบาลครับรีบกลับไปเฝ้าแฟนแกเดี๋ยวนี้ตะไก่แล้วแม่ล่ะครับแม่ไม่เป็นไรละรีบกลับไปเฝ้าแม่หนุ่ยคุณโป้งงานล้นมือให้เขาทำงานแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเสียเวลาเขาเกรงใจเขาด้วยรีบไปสิอ้างว่ามีงานที่แท้ก็อย่าไปหานางเด็กนั่นคุณโป้นะคุณโป้มาแล้วค่ะอย่าลืมทานยาด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้าครับคุณนุ้ยมาดอกไม้มาเยี่ยมนะครับจะได้หายไวๆเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณนะคะตื่นเช้าก็เป็นเหมือนกันแล้วแกอ้าวพี่ปุ๊กสวัสดีครับพี่เองก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะครับกินข้าวสิจะได้กินยาโอ้ถ้าอย่างนั้นดีเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นคนป้อนให้แล้วกันนะครับไม่เป็นไรค่ะเราสักพักดีกว่านะคะนี่ยังไม่หิวอะค่ะสวัสดีครับคุณสันทัศน์สวัสดีคุณปุ๊กเดี๋ยวครับพี่อะไรไปตั้งเยอะตั้งแย่เนี่ยฮะพี่ของเงียบเหรอครับไก่ไม่ใช่ครับพอดีว่ามีลูกค้าเขาจ้างผมวาดรูปนะครับแต่ว่ามีเวลาแค่2วันก็เลยขนงานมาทำที่นี่เลยครับอีกอย่างนึงจะได้ดูแลนุ้ยไปด้วยครับไหนดูสิ
อืมไข้ลดแล้วนี่เอ้านี่ยังไม่กินข้าวอยู่เนี่ยฮะนี่มันสายแล้วนะแต่เมื่อไหร่จะได้กินยาหนูยังไม่หิวอ่ะกายโยเยแบบนี้ไม่ได้นะหนุยหนุยไม่สบายอยู่นะเดี๋ยวไก่ป้อนนะกินเสร็จแล้วจะได้กินยาที่โบราณเขาว่าไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ได้เลยนี่เองนั่งเงียบไม่พูดไปจ้าแต่อยู่ในห้องแล้วไม่รู้ครับผมว่าผมอยากจะขอโทษพี่สำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาเรื่องอะไรก็เรื่องคุณนุ้ยไงที่ผมพูดจาขึ้นเสียงกับพี่พูดจาบูนบาทาพี่ทั้งที่พี่ก็พยายามจะเตือนผมมาตลอดแต่คุณเองก็ไม่ฟังนายคงเห็นท่าแท้ผู้หญิงคนนี้แล้วสิสำหรับคุณโรสเนี่ยผมก็พอจะเห็นนิสัยแกสะสมมาเรื่อยๆแล้วครับแต่เรื่องของคุณนุ้ยกับแฟนเขานี่สิเพิ่งเห็นวันนี้มันติดตาติดใจมากๆเลยฉันก็บอกนายแล้วไงว่าเขาไม่ดีอย่างที่คิดหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดีหรือไม่ดีหรอกนะครับพี่ทั้งที่พี่กับคุณนุ้ยก็พยายามจะบอกผมเรื่องคุณไก่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ผมเองก็ไม่ฟังคิดว่าตัวเองมีดีแล้วเป็นไงอ่ะสุดท้ายก็จ่อยมิน่าทีนี้นั่งเงียบผู้วิจารบัวจะดูฉากรักโรแมนติกอยู่หรือสิเรื่องแบบนี้นะถ้านางเอกเขาไม่มีใจก็ว่าไปอย่างแต่นี่นางเอกเขารักพระเอกซะขนาดนั้นผมว่าผมตัดใจดีกว่าครับพี่อยู่ไปก็มีแต่เจ็บกระจอนจริงไหมครับพี่ตาเธอทุกหยดรู้ไหมว่ามันเหมือนน้ำกรดลดลงหัวใจอยากเข้าไปหาและเช็ดน้ำตาที่ไหลรินมาแต่รู้ว่าคงไม่มีหนทางจะทำตามหัวใจฮัลโหลโรสดีใจจังเลยค่ะที่ได้ยินเสียงคุณในที่สุดคุณพระคุณเจ้าก็ดลใจให้คุณรับสายโรสทีมีอะไรว่ามาไม่ต้องอมคอมนะคือตอนนี้โรสกำลังเดือดร้อนสุดๆเลยค่ะทำไมไปเล่นพนันที่ไหนแล้วโดนเจ้าหนี้เขาล็อกตัวไปหรือไงฮะนั่นไงว่าแล้วผีพนันอย่างเธอเนี่ยหาผมพ่ายไม่ได้จริงๆเลยนะแล้วคราวนี้ไปถ่ายเงินใครเข้ามาล่ะอะไรนะนี่เธอเอาเงินจากน้ำพักน้ำแรงลูกเธอไปเล่นจนหมดตัวเลยนั่นเหรออย่าพึ่งด่าโรสเลยนะคะคือโรสไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจริงๆนอกจากคุณมาช่วยโรสก่อนได้ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคุณจะด่าว่าโรสยังไงโรสก็ยอมทั้งนั้นนะคะคุณปูริมอยู่ที่ไหนล่ะรออยู่นั่นแหละคุณรถมีญาติมาประกันตัวแล้วครับค่ะเชิญครับถูกต้องแล้วครับเชิญเลยครับคุณปุรี
เซ็นชื่อรับของกลางด้วยนะครับตรวจสอบก่อนนะครับเชิญครับ